กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเจ้ากระเทียมที่นานาปอกไว้เนี่ยวันนี้นานาเลือกใช้เป็นกระเทียมจีนนะคุณจะเห็นว่ากระเทียมจีนเนื้อจะใหญ่กว่าแต่กลิ่นต่างๆของเขาเนี่ยนะจะน้อยกว่ากระเทียมไทยอันนี้ตามความชอบเลยนะคะใช้แบบไหนก็ได้อ่ะวิธีการทำของเราก็จะสับกระเทียมของเราให้ละเอียดข้าวผัดกระเทียมของเราวันนี้เนี่ยจะมีกลิ่นหอมๆนอกเหนือจากกลิ่นของกระเทียมแล้วนานามีเนยสดค่ะสดละลายแล้วแบบนี้ใส่ไข่ไก่ลงไปยีจนกระทั่งไข่ไก่ของเราฟูเดี๋ยวเราค่อยใส่กระเทียมลงไปขั้นตอนนี้เนี่ยพอไข่ของเรายีแบบนี้แล้วเนี่ยสำหรับนานาเนี่ยมันจะทำให้ข้าวของเราไม่แฉะนะคุณผู้ชมเรายีไข่ของเราแบบนี้แล้วเราใส่กระเทียมของเราลงไปหอมมากเลยอะกระเทียมโดนความร้อนนี่หอมจริงๆปอกๆแปะๆปอกๆแปะๆในกระทะแบบนี้แปลว่าใช้ได้จากนั้นเราจะเอาข้าวสวยของเราที่หุงแห้งๆใส่ลงไปบางคนก็บอกว่าให้เอาเครื่องปรุงลงไปคลุกกับข้าวให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยเอาลงมาผัดจะเป็นวิธีไหนก็ได้หมดเลยอ่ะคุณจะเห็นว่าสีของข้าวเริ่มเปลี่ยนแล้วคุณจะเห็นว่าข้าวเมื่อกี้ที่มีก้อนๆนิดหน่อยเนี่ยนานาเอาหลังตะหลิวกดเขาจนกระทั่งเขากระจายตัวออกหมดละส่วนตัวนานาจะนิยมเกลี่ยข้าวออกมาให้แห้งๆก่อนหลังจากส่วนผสมข้าวของเราผัดจนข้าวเริ่มแห้งแล้วเนี่ยนะคะนานาถึงค่อยปรุงรสโอ้ข้าวสีสวยมากๆเลยถ้าสมมุตินะคุณไม่อยากให้ข้าวกระเทียมของคุณสีเข้มคุณอาจจะเลือกปรุงรสด้วยเกลือก็ได้แต่วันนี้นานาปรุงรสด้วยโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นนั่นเองเครื่องปรุงอย่างเดียวของนานาเลยคือโชยุค่ะแต่ถ้าเกิดคุณติดหวานหรืออยากให้มีรสหวานนิดนึงสามารถเดาะน้ำตาลทรายลงไปหน่อยนึงได้นะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวหอมมากเราได้ข้าวแบบนี้แล้วก่อนเสิร์ฟเนี่ยนานาจะต้องมีโรยต้นหอมนิดนึงแล้วก็โรยกระเทียมเจียวกรอบข้างบนข้าวของเราด้วยเพื่อให้ได้กลิ่นหอมของกระเทียมเจียวแล้วก็ข้าวผัดกระเทียมในนั้นมันจะมี2 texture ในปากค่ะเราได้ข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะพักข้าวไว้ก่อนคุณจะเห็นว่าข้าวของเราเริ่มกระโดดแบบนี้แปลว่าข้าวผัดที่ใช้ได้ได้ข้าวเสร็จแล้วเราจะเอาข้าวของเราใส่ภาชนะวันนี้นานาจะกดข้าวค่ะง่ายๆเอาถ้วยใบนึงมาถ้วยที่เราใช้เนี่ยนะคะใส่น้ำลงไปหน่อยนึงจากนั้นเอาหลังช้อนกดเขาโอ้ยแค่นี้ก็อร่อยแล้วอะแต่อยากจะบอกว่าโปรตีนของเราวันนี้เป็นปลาซาบะทอดซึ่งอร่อยเพิ่มเข้าไปอีกเราจะวางไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวเปิดให้แง้มให้ดูแบบนี้นะแต่เดี๋ยวเราขอคลุมไว้อย่างนี้ก่อนหลังจากเราได้ข้าวผัดกระเทียมหอมๆแล้วเนี่ยนะคะเราจะมาทำตัวเนื้อปลาซาบะของเรากันวันนี้เราได้เนื้อปลาซาบะแบบนี้มาเวลาทำเนื้อปลาซาบะทอดให้สวยเนี่ยส่วนมากก็มักจะนิยมเอาหนังลงแล้วถ้าเกิดอยากให้เขาดูกรอบมากขึ้นเนี่ยนะคะบางคนก็จะนิยมผึ่งให้หนังเขาแห้งหน่อยหรืออาจจะโรยแป้งบางๆก็ได้ค่ะจะทำให้เขาทอดง่ายยิ่งขึ้นแล้วเวลาใส่เขาลงไปเอาหนังลงก่อนพอหนังของเขาเริ่มเป็นสีทองกลับด้านเนื้อปลาส่วนมากสุกไวค่ะคุณผู้ชมมั่นใจว่าปลาของเราสุกแล้วนานาจะเอามาพักไว้ที่ตะแกรงก่อนนะคะหลังจากเราได้เนื้อปลาของเราแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทำซอสราดกันอันนี้เป็นซอสราดหวานแต่ว่าก็หอมมากๆเพราะว่าเราจะใส่เนยและกระเทียมของเราลงไปผัดจนหอมกระเทียมเริ่มหอมใส่น้ำตาลทรายแดงโชยุและน้ำเปล่าคนส่วนผสมคนสักครู่เดียวส่วนผสมของเราจะเริ่มข้นขึ้นค่ะพอส่วนผสมที่มีความหวานเนี่ยตัวซอสของเราก็จะข้นขึ้นถ้ายังข้นไม่พอก็อาจจะเอาแป้งผสมน้ำใส่ลงไปด้วยก็ได้เคี่ยวจนได้ความเข้มข้นตามต้องการนะคะจากนั้นเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะเปิดข้าวของเราออกมา
ควันยังฉุยแบบนี้ปลาชิ้นสวยๆของเราจากนั้นนะคะเราจะราดซอสของเราลงไปเรามีกระเทียมที่เราบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกของเรากระเทียมเจียวแบบนี้จะช่วยให้มีกลิ่นหอมๆแล้วก็มีรสกรอบเวลาทานเข้าไปแล้วอร่อยอร่อยจากนั้นเนี่ยนะคะมะนาวโรยงานิดหน่อยงาขาวเนี่ยนะคะจะมีกลิ่นหอมที่สำคัญเวลาเคี้ยวเข้าไปเม็ดๆของเขาเนี่ยจะให้รสชาติที่เข้มข้นมากเลยเรามีต้นหอมซอยโรยนิดหน่อยอยากเพิ่มสีเขาสาหร่ายและสุดท้ายนานามีต้นหอมซอยเพิ่มสีเขียวของจานยังไงลองเอาเมนูนี้ไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองเลยแหละว่าอร่อยมากๆแน่นอนค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าอาจารย์นี่สั่งยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยมารอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะเสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าน้ำมันก็จะต้องมีกลิ่นแบบเหมือนกระทะจะไหม้อ่ะคุณผู้ชมแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แก่ไฟหน่อยนั่นเองคุณผู้ชมเห็นไหมสีคล้ำมุ้งเชื่อคุณผู้ชมดูก่อนด้วยใจเราทึ่งอย่าไหม้นะอย่าไหม้นะเสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าน้ำมันก็จะต้องมีกลิ่นแบบเหมือนกระทะจะไหม้อ่ะคุณผู้ชมช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยอาหารสำหรับครอบครัวจะต้องส่งเสริมสุขภาพจริงไหมคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีตำรับเด็ดมาฝากนั่นก็คือบะหมี่กระดูกหมูอ่อนตุ๋นเครื่องยาจีนไม่ใช่แค่อร่อยเท่านั้นนะคุณผู้ชมยังมีเคล็ดลับในการตุ๋นกระดูกหมูอ่อนให้มีความนุ่มนุ่มน้ำแกงยังคงใสใสรับประทานเสร็จแล้วติดใจทุกคนเลยนะสำหรับเมนูในวันนี้เราใช้ชุดหม้อแขกแฮปปี้20และ22เซนติเมตรมีหูหิ้วตราหัวมะลายที่สามารถใช้ได้ทั้งประกอบอาหารและบรรจุอาหารเก็บไว้นำไปรับประทานใช้ง่ายสะดวกสบายอย่างเช่นเมนูบะหมี่กระดูกหมูอ่อนตุ๋นเครื่องยาจีนเริ่มด้วยการใส่น้ำลงไปในหม้อนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่บะหมี่ไข่ลงลวกตักขึ้นเตรียมไว้จากนั้นนำผักกวางตุ้งไต้หวันลงลวกจนสุกตักขึ้นเตรียมไว้จากนั้นเทน้ำที่ลวกออกจากหม้อใส่บะหมี่ไข่ที่ลวกสุกตามด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวเคล้าให้เข้ากันวางผักกวางตุ้งไต้หวันที่ลวกไว้ปิดฝาเตรียมไว้จากนั้นใส่ซี่โครงหมูลงในหม้อแขกสแตนเลสมีหู22เซนติเมตรตราหัวมะลายตามด้วยเห็ดหอมเครื่องตุ๋นยาจีนและน้ำนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนจากนั้นคนให้เข้ากันต้มนานประมาณ 1-2 ชั่วโมงเคล็ดลับในการทำให้กระดูกหมูของเราเปื่อยนุ่มและน้ำซุปยังคงใสสวยไม่ขุ่นคือต้องเคี่ยวด้วยไฟอ่อนจนกว่าจะสุกเมื่อกระดูกหมูเปื่อยสุกได้ที่แล้วปรุงรสด้วยเกลือไทยซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมซีอิ๊วดำหวานน้ำตาลทรายและน้ำมันงาคนให้เข้ากันปิดไฟเตรียมไว้จัดบะหมี่และผักกวางตุ้งไต้หวันลงในภาชนะตามด้วยกระดูกหมูอ่อนตุ๋นเครื่องยาจีนโรยใบผักชีต้นหอมซอยและกระเทียมเจียวพร้อมรับประทานชุดหม้อแขกแฮปปี้20และ22เซนติเมตรตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรดแข็งแรงทนทานกระจายความร้อนได้ดีทำให้กระดูกหมูอ่อนตุ๋นยาจีนของเราอ่อนนุ่มน่ารับประทานคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ